วันนี้เรามีสาระความรู้การทำขนมเปี๊ยะมาฝากค่ะขนมเปี๊ยะเป็นขนมที่คนจีนนิยมใช้ในงานมงคลเป็นขนมที่แสดงถึงความรักความสามัคคีแต่เดิมไส้ขนมเปี๊ยะส่วนใหญ่จะมีส่วนประกอบเป็นถั่วและฟักปัจจุบันมีขนมเปี๊ยะอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมไม่น้อยไปกว่ากันนั่นก็คือขนมเปี๊ยะลูกเต๋าเนื่องจากมีขนาดที่พอดีคำรับประทานง่ายและรสชาติอร่อยวัตถุดิบหลักที่สำคัญที่ใช้ในการทำขนมเปี๊ยะก็คือแป้งสาลีที่มีคุณภาพสูงอย่างแป้งอเนกประสงค์ปรากบมีโปรตีนสูงประมาณ 9.5-10.5% จึงเหมาะสำหรับทำพายขนมเปี๊ยะเทคนิคการทำเปี๊ยะลูกเต๋าการทำเปี๊ยะลูกเต๋าให้ได้ความนุ่มอร่อยและเป็นทรงที่สวยงามต้องเลือกแป้งที่มีคุณภาพมีโปรตีนในแป้งไม่มากเกินไปและไม่น้อยจนเกินไปทำให้ขนมมีรูปทรงที่ดีอย่างแป้งอเนกประสงค์ปรากบเป็นต้นใส่น้ำตาลปี๊บลงในกระทะตามด้วยกะทินำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนน้ำตาลละลายหมดไม่ควรใช้ไฟแรงเพราะน้ำตาลอาจจะไม่ได้เทส่วนผสมลงในภาชนะใส่น้ำมันพืชคนเร็วๆเพราะจะทำให้น้ำมันพืชและน้ำตาลเข้ากันได้ง่ายใส่ไข่แดงคนเร็วๆไข่แดงจะช่วยทำให้น้ำมันพืชน้ำและน้ำตาลเข้ากันได้ง่ายการใส่แป้งลงในส่วนผสมน้ำตาลและไข่ควรทยอยใส่ทีละน้อยเพื่อไม่ให้แป้งเป็นเม็ดคนจนแป้งจับกันเป็นก้อนโดการนวดแป้งจะนวดจนแป้งเกาะกันเป็นก้อนโดและเนื้อเนียนใช้เวลาการนวดประมาณ5นาทีไม่ควรนวดนานเกินไปเพราะจะทำให้โดเหนียวและแข็งได้จากนั้นคลุมด้วยผ้าหรือพลาสติกพักทิ้งไว้1คืนเพื่อให้โดคลายตัวและมีเวลาดูดซึมของเหลวได้มากขึ้นง่ายต่อการขึ้นรูปตัดโดตามน้ำหนักที่ต้องการแผ่โดออกวางไส้ถั่วกวนตรงกลางหุ้มโดให้มิดปั้นเป็นทรงกลมการทำเช่นนี้จะทำให้ไส้และโดเกาะตัวกันไม่เกิดโพรงอากาศและขึ้นรูปเป็นทรงสี่เหลี่ยมได้ง่ายการจี่ควรใช้น้ำมันพืชเล็กน้อยวางชิ้นโดที่ขึ้นรูปลงจี่โดยใช้ไฟอ่อนรอจนขนมสุกเป็นสีน้ำตาลทีละด้านและไม่ควรใช้ไฟแรงเพราะจะทำให้ขนมมีสีเข้มเกินไปแค่นี้เราก็จะได้ขนมเปี๊ยะลูกเต๋าที่นุ่มอร่อยแล้วล่ะค่ะรู้เทคนิคแบบนี้แล้วอย่าลืมนำไปลองทำกันดูนะคะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM